กิจกรรมวันโกนสำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่หนึ่งในวันนี้ตรงกับวันแรม7ค่ำเดือน9วันจันทร์ที่26เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567วันนี้ได้เวลาสมควรจะได้ขอกราบพระธนาท่านพระอาจารย์สิริพลปันดิโตพระวิปัสสนาจารย์ได้เมตตาเป็นตัวแทนกดสวิตช์ไฟฟ้าที่โต๊ะหมู่บูชาเพื่อเราท่านทั้งหลายจะได้บูชาพระรัตนตรัยในส่วนเบื้องต้นขอกราบรัตนาด้วยความเคารพครับครับรัตนาพระสงฆ์เจริญพรอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านได้นั่งประจำที่ประคองอัญชลีครับเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีอมรสิริกลิ่นประทุมได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกากดสวิตช์ไฟฟ้าเครื่องทองน้อยเฉพาะเครื่องล่างเพื่อบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลครับในสำรวมกายวาจาได้ร่วมกันกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยความพร้อมเพรียงกันนะครับหิมินาสการเณนาตังพุทธังอภิปุชยามาอิมินาสการเณนาตังธัมมังอภิปุชยามาอิมินาสการเณนาตังสังฆังอภิปุชยามาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิหันธมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนมะการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันธมยังพุทธานุสตินะยังกะโรมะเสเออิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธ
วชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโปุริสธรรมสารทิสัตถเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติกายเยนวาจายวเจตสาวาพุทเธกุกัมมังปะกะตังมะยายังพุทโธปฏิคันหตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวะเรตุงวะพุทเธหันธมยังธัมมานุสตินยังกะโรมะเสเอสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันเทติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวิญโยหิติกายเยนวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังธัมโมปฏิคันหาตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวะริตุงวะธัมเมหันธมยังสังขานุสตินะยังกะโรมะเสเอสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทังจตารีปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสปุคะลาเอสาภคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชลิกะรณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติกายเยนวาจายวเจตสาวาสังเขกุกัมมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิคันหาตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวะริตุงวะสังเขหันธมยังสิริมังคลมหาเทราภิทุติคาถาโยพนามเสเอสิริธาตามหาเทโรหิริโกสิริมังคลมังคโลปายะเมทาวีมังคโลปายะเทสโกคารุทธานิยะปาโมโคเสสานุเสสานายโกโลกานุกัมปิเมตายาสติปัฏฐานธารโกสติมาปมาโตจตังนามาสามิสัพพทาติสิริมังคละสมณวิสุทธวงศ์โสภาสง่าองค์ทรงสิริมิวางวายสำรวมยืนเดินนั่งผู้พร้อมพรั่งด้วยละอาย
ปัญญาขจรขจายชี้อุบายอันมงคลควรแก่ฐานะครูนำสิทธิ์รู้ทุกหมู่ชนชาวโลกต่างได้ยนต์สงเคราะห์ชนด้วยเมตตาผู้ทรงสติปัฏฐานตลอดกาลทุกเวลาทรงนามสติมาไม่ประมาทองค์อาจงามข้าขอนมัสการประดิษฐานในทุกยามเถระผู้ทรงนามว่าสิริมังคะโลครับเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีธันวรัตน์สิริสายพิรุณได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกากดสวิตไฟเทียนส่องธรรมที่ธรรมาสเพื่อที่จะได้อารัธนาองค์แสดงพระธรรมเทศนาขึ้นสู่ธรรมาสซึ่งในวันนี้วันโกนแรม7ค่ำเดือน9เราท่านทั้งหลายได้รับเมตตาจากท่านพระอาจารย์สิริพลปันดิโตพระวิปัสสนาจารย์ประจำสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่1จะได้เมตตาให้ธรรมะเป็นทานในโอกาสนี้จะได้ขอกราบรัตนาท่านพระอาจารย์สิริพลปันดิโตได้ขึ้นสู่ธรรมาสเพื่อที่จะให้ศีลแก่น้องๆสามเณรรวมไปถึงให้ศีลแก่คณะอุบาสกอุบาสิกาผู้อยู่ประจำและผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมยังสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ขอกราบรัตนาด้วยความเคารพครับครับนิมนต์คณะน้องๆสามเณรได้นั่งอย่างเบื้องหน้าธรรมาสเพื่อที่จะได้สมาทานทัสสะศีลรวมไปถึงสวดสาธยายสามเณรสิกขาสืบต่อไปนะครับกราบพระอาจารย์พร้อมกันนะครับมยังพันเตสารณะสีลังยาจามะทุติยัมปิมยังพันเตสารณะสีลังยาจามะตติยัมปิมยังพันเตสารณะสีลังยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะมหังวัฏฐามิตังวะเทหิอามาพันเตพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิส
สังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณังคมนังนิติตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีปานาติปาตาเวรมณีอทินาทานาเวรมณีอทินาทานาเวรมณีอภรมัจริยาเวรมณีอภรมัจริยาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยามัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสุราเมรยามัชฌะปมาทฐานาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีนัจขีตวาทิตวิสุกัตถสนามะเวรมณีนาจาคีตวาทิตาวิสุกัทสนาเวรมณีมาลาคันธวิเลปนะทารณะมันดานะวิทารณะวิปูสนฐานาเวรมณีมาลาคันธวิเลปนะทารณะมันดานะวิปูสนฐานาเวรมณีอุจจาสยนามหาสยนาเวรมณีอุจจาสยนามหาสยนาเวรมณีชาตารูปะรัชตะปฏิฆะนาเวรมณีชาตารูปะรัชตะปฏิฆะนาเวรมณีอิมานิทัสสะสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิทัสสาสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิทัสสาสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิทัสสาสิกขาปทานิสมาธิยามิครับสัมพุทโธโลเกอุปันโนมหากาลุนิโกมุนีธัมมะจักขังปวัตเตตวะโลเกอปาติวัตติยังโลกาสาสังขหังกาตุงจริตวะโลกาจาริกังเทวีทังโลเกสัทธัมมังสัมมาเทวะปวัตติยังอนุปุเพนะสาวะทิงปัตตวะเจตวะนิวะสังสัมมาเนรานังนิสายะจิตังกัทานุสิกิตุงอนุญญาสิทัสสะสิกขาสัมมาเนรหิสิกิตุงสัมมาเนรานังทัสสังฆังสิกขาปทังพนามาสีอนุญญาสิโกโตภะคะวาสัมเนรานังทัสสะสิกขาปทานิเตสุจาสัมเนเรหิสิกิตุงปานาติปาตาเวรมณีอาทินาสานาเวรมณีอาพรหมจริยาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยามัจจปมาทฐานาเวรมณีกาลโภชนาเวรมณีนาจาคีตาวาทิตาวิสุขัทสนาเวรมณีมาลาคันธาวิเลปนะทารณามันนาวิปุสนาทานาเวรมณีตุจาสยนามหาสยนาเวรมณีชาตารูปรัชตาปฏิฆะนาเวรมณีติครับเจริญพรเรียนเชิญคุณโยมกัญญาภักดิ์ได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกาเข้าถวายผ่านขอศีลที่ธรรมาสน์เพื่อที่คณะอุบาสกอุบาสิกาจะได้ร่วมกันสมาทานศีลสืบต่อไปขอเจริญพรเรียนเชิญครับThank you.
ขอเชิญทุกท่านกราบพระอาจารย์พร้อมกันค่ะกราบกราบกราบอาราธนาศีลพร้อมกันนะคะมายังพันเตติสารเนนะสหะอัตถศีลานิยาจามะทุติยัมปิมายังพันเตติสารเนนะสหะอัตถศีลานิยาจามะตติยัมปิมายังพันเตติสารเนนะสหะอัตถศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิติสารณะคมนังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทถังสัมมาทิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทถังสัมมาทิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัทถังสัมมาทิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัทถังสัมมาทิยามิอธรรมจริยาเวรมณีสิกขาปัทถังสัมมาทิยามิอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปัทถังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทถังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทถังสัมมาทิยามิสุราเมรยามัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทถังสัมมาทิยามิสุราเมรยามัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทถังสัมมาทิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปัทถังสัมมาทิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปัทถังสัมมาทิยามินัจจคีตะวาทิตะวิโสคทัสสนามาลาคันธวิเลปนะทาลนะมันดานะวิภูสนฐานาเวรมณีสิกขาปัทถังสัมมาทิยามินัจจคีตะวาทิตะวิโสกทัสสนะมาลาคันธาวิเลปนะทารณะมานดานะวิภูสนฐานาเวรมณีสิกขาปัทถังสัมมาทิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปัทถังสัมมาทิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีส
สิกขาปัฏฐานสัมมาทิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปัฏฐานิ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 สัมมาทิยามิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุกราบค่ะกราบกราบครับเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีสาวนีได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกากดสวิตไฟเครื่องทองน้อยเครื่องบนเพื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลบูชาธรรมหลังจากนั้นคณะอุบาสกอุบาสิกาจะได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาธรรมสืบต่อไปนะครับขอเชิญอาราธนาธรรมพร้อมกันนะคะธรรมจะโลกาทิปติสัมปติกาตันชะลีอานาทิวรังอะยาจะทังสันติทัสสะตังอะปาราชังคาชาติกาเทเสหิธัมมังอนุกรรมปิมังปะชังเท้าสัมบดีพรมเป็นบรมในพรมมาทรงฤทธิ์ที่สักดากว่าบริสัททุกหมู่พรมน้อมหานามัสการประดิษฐานนาที่สมควรแล้วจึงบังคมชุลีบาทพระศาสดาขอพรอันประเสริฐวรเลิศมโหฬารปวงสัตว์ในโลกกิเลสน้อยก็ยังมีขอองค์พระจอมปราดสู่ท่านมาดอันรู้จีโปรดปวงประชานีท่านจงโปรดแสดงธรรมนิมนต์ท่านเจ้าขาผู้ปรีชาอันเลิศล้ำโปรดแสดงพระสัทธรรม
เทศนาพระวาทีเพื่อให้สำเร็จผลแก่ปวงชนบรรดานี้สบสู่กเกษมสีสมดังเจตนาเทินอาราธนังกะโรมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธัมมะสวนังเอตัมมังคลมุตตมันติการฟังธรรมตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งนมัสถุรัตนัตยสะขอถวายความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยกราบถวายความเคารพสรีระธาตุขันธ์ของพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลวิหลวงปู่ทองสิริมังคโลอดีตเจ้าวาดวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7อย่างสูงยิ่งถวายความเคารพแด่พระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างสูงตลอดจนพระภิกษุในอารามแห่งนี้แล้วก็ขอความสวัสดีแก่น้องสามเณรเจริญพรมายังแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านณบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาว่าด้วยเรื่องสติปัฏฐาน4ให้ท่านทั้งหลายเพื่อสดับตับฟังนะครับเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาและนำไปปฏิบัติสืบต่อไปนะก็ขออาราธนาพระคุณเจ้าแล้วก็แม่ชีอุบาสกอุบาสิกานั่งตามสบายนะเชิญเอามือลงนะครับการฟังธรรมที่ดีนั้นก็ต้องประกอบไปด้วยปัญญา3นะสุด1สุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการสดับตับฟังฉันทะพอใจในการฟังอันนี้พอฟังก็อย่าพึงเชื่อต้องเป็นคนที่เชื่อยากหน่อยนะครับเขาพูดให้ฟังไม่ได้พูดให้เชื่อ2จินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการดุลพินิจพิจารณาหาเหตุหาผลเมื่อฟังดูแล้วก็นำมาพิจารณาใคร่ควรเทียบเคียงดูกับคู่มือปริยัติการศึกษาหรือแนวทางปฏิบัติว่าถูกต้องหรือไม่นะครับ3ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการปฏิบัติธรรมนะครับจะได้อ่านตัวออกบอกตัวได้จะได้ใช้ตัวเป็นเห็นตัวตายได้คลายทิฏฐิจะได้ดำริชอบเห็นที่ได้ประกอบกุศลเห็นผลอันนั้นเป็นหลักฐานสำคัญเป็นต้นนี้ว่าด้วยเรื่องสติปัฏฐาน4นะครับก็วันนี้จะขอพูดในเรื่องพื้นฐาน ของแนวการปฏิบัตินะครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะข้ามๆไปเยอะไปหน่อยนะครับก็มาปูพื้นฐานให้นะครับเพื่อนำไปศึกษาแล้วปฏิบัติสืบไปสติปัฏฐาน4คือสติเป็นไปนิที่ตั้งแห่งฐานทั้ง4นะครับก็คือกายเวทนาจิตธรรมนะครับหมวดกายเนี่ยกายานุปัสสนาสติปัฏฐานคำว่ากายก็คือกายนะครับนุปัสสนาก็คือเห็นโดยตามความเป็นจริงมีสติเป็นไปนิที่ตั้งกายจะยืนเดินนั่งนอน4อิริยาบถใหญ่อิริยาบถนอนนี่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้สอนนะครับอันนี้อิริยาบถนอนเนี่ยค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าท่านนั่งท่านเรานั่งยังหลับอยู่นอนนี่ก็จับได้โดยยากเพราะนอนนี่ต้องฝึกว่าหลับไปตอนไหนนะครับตอนพองหรือตอนยุบหรือตอนนอนขณะหลับไปแล้วเนี่ยพลิกซ้ายพลิกขวารู้ไหมรู้ตัวทั่วพร้อมไหมนอนกลบางคนนี่นอนกลเนี่ยไม่รู้ตัวว่านอนกล
นะครับพลาฝันมีความฝันเนี่ยแยกออกไหมว่านี่คือความฝันนะครับบางทีแยกไม่ออกนะความฝันบางทีฝันกันนิมิตบางคนฝันไปเข้าใจว่าเป็นนิมิตอันมันคนละอันนะฮะคือฝันก็ฝันนิมิตก็นิมิตตอนนี้เราถ้าเราคนที่ฝึกดีๆจะรู้ว่าอ๋อนี่คือความฝันคือมีสติเข้าไปรู้ตามความเป็นจริงว่าเราฝันอยู่ตื่นมาตอนไหนตอนพองหรือตอนยุบหรือตอนนอน ก็ต้องพึงสังเกตนะครับในเรื่องยืนเดินนั่งนอนเหลียวซ้ายแล้วขวาคู่แขนเข้าเหยียดแขนออกกินถ่ายลิ้มดื่มนะผมผ้าคล้องผ้าถือบาตรนะสำหรับพระภิกษุก็ต้องมีสติเข้าไปกำหนดนะครับอย่างอุบาสกอุบาสิกาก็สามารถเอาไปทำได้อันนี้ในเรื่องของหมวดกายเนี่ยก็ยากแล้วนะครับเพราะว่า ถ้าเช็คจริงๆนี้หมวดกายนี่ก็เข้าใจคาดเคลื่อนกันเยอะนะครับหมวดกายเนี่ยเราก็เวลาฝึกไปเนี่ยเราก็นามรูปปริเฉดละอันนี้หลายๆท่านอาจจะเข้าใจแบบง่ายๆ เช่นว่าที่เรานั่งอยู่เป็นรูปจิตที่รู้ว่านั่งอยู่เป็นนามก็ตอบกันเท่านี้นะครับอันนี้เราต้องเข้าใจในเรื่องของรูปก่อนรูปก็คือมหาภูตรูปคือธาตุสี่นะก็มีดินน้ำลมไฟมาประชุมประกอบกันนะครับเรียกว่าเป็นรูปอันนี้รูปเนี่ยเราก็มันก็ขยายออกไปอีกนะเป็นในเรื่องของปฏิกูลนะแล้วเป็นนวสีที่กับบัพพะอันนี้เราต้องเข้าใจการทำงานของธาตุนะธาตุเช่นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะเช่นพอเราที่เรานั่งอยู่เนี่ยที่เราหลายท่านนั่งฟังตอนนี้อยู่เนี่ยก็คือเป็นแท่งทึบคือธาตุดินมีธาตุน้ำนะห่อหุ้มโอบล้อมโดยรอบอันนี้พอเราจะเคลื่อนไหวการที่เราเคลื่อนไหวนั้นมันจะไปเป็นคู่ๆนะครับเวลาการเคลื่อนไหวมันก็จะเป็นการธาตุลมกับธาตุไฟอันนี้พอเราถ้าเรายังติดอยู่กับบัญญัติอยู่เช่นว่าเราบอกว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนออะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ายังอยู่กับบัญญัติไอ้ตรงนี้ยังไม่ผ่านนามรูปปริเฉดเพราะการที่ว่าเราเข้าใจนามรูปปริเฉดมันต้องเพิกถอนตรงคำบัญญัติทิ้งเสียนะครับอันนี้พอเราเดินจงกรมเนี่ยคือพอเราเดินเนี่ยธาตุดินกระทบกับธาตุดินพอเราเดินกระทบก็รู้ว่ากระทบนะครับเช่นว่าพลาดินเนี่ยมันจะมีคือส่วนแข็งนะคราวนี้พอเรากระทบเหมือนเราเหยียบพื้นเนี่ยถ้าเราเหยียบพื้นไปเราสัมผัสพื้นนะครับถ้าเรารู้ว่ามันนุ่มเพราะว่าธาตุน้ำมากดินน้อยนะครับแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันแข็งคือธาตุดินมากน้ำน้อยนะครับมันก็จะเป็นคู่อย่างนั้นอันนี้พอเราเคลื่อนเท้าที่ก้าวเคลื่อนออกไปก้าวย่างออกไปเนี่ยก็จะเป็นธาตุลมกับไฟมันก็จะเป็นคู่กันนะครับถ้าเกิดว่าลมมากนะครับถ้าลมมากหรือไฟลมสมมุติว่าลมมากไฟมากนะครับการเคลื่อนเท้าของเรามันก็จะอ่อนนุ่มควรแก่การงานนะครับมันก็จะมีละหูตามุทุตาก็คือความอ่อนความเบานะครับไม่มีแต่ถ้าเกิดว่าเราเดินก้าวเดินไปเนี่ยเรารู้สึกว่ามันหนักนะครับก็คือธาตุไฟเนี่ยมันน้อยคืออุตุนะครับมันไฟมันเย็นพอแล้วเราก้าวเท้ามันจะหนืดหนืดคือใช้ความรู้สึกทางใจการเดินน่ะเวลาการเดินใช้ความรู้สึกทางใจเอาใจไปสังเกตไม่ใช่เอาตาไปสังเกตเพราะว่าบางท่านสังเกตดูว่าขณะเดินจงกรมไปด้วยสติกำหนดที่เท้านะอันนี้บางท่านเท้าด้วยตาด้วยเป็น2อารมณ์คือบางท่านตาไปมองพื้นเนี่ย1อารมณ์ขณะที่ก้าวเดินอีก1อารมณ์เป็น2อารมณ์อันนั้นผิดนะครับเ
เวลาเดินเนี่ยเราใช้ความรู้สึกทางใจสังเกตในเรื่องของความเป็นธาตุอย่างนี้นะครับแล้วก็ข้อที่สองคือสังเกตความเป็นธรรมชาตินะเพราะเราฝึกสติระลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมผู้ปฏิบัติธรรมต้องมีความรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเราเพ่งเก่งตึงอะไรหรือเปล่าถ้าเราเพ่งเก่งตึงเนี่ยเขาเรียกว่าติดอุปทานนะครับเราติดอุปทานเรามีทิฏฐุปาทานคือความเห็นของฉันแบบนี้เมื่อเรามีความยึดมั่นมันก็เป็นศีลปตุปาทานว่าฉันเคยทำแบบนี้อันนี้พอเราทำหนักเข้าไปมันก็จะเป็นอัตวาทุปาทานคือตัวฉันปฏิบัติแบบนี้อันนั้นคือติดอุปทานเวลาครูผู้สอบลมส่วนใหญ่เขาจะพูดย่อๆว่าติดอุปทานนะครับอันนี้เวลาติดอุปทานบางท่านมีความตั้งใจพรุ่งนี้เอาใหม่เดี๋ยวมาสอบลมตั้งใจยิ่งกว่าเดิมอีกการตั้งใจนี่เป็นธรรมชาติไหมไม่เป็นนะครับการตั้งใจความจงใจเจตนาไม่ใช่ธรรมชาติอันนี้ถ้าเราตั้งใจจงใจเจตนาทำเข้าไปอีกเขาเรียกอุปทานซ้อนอุปทานเข้าไปอีกบางสำนักเขาไม่เฉลยเหตุที่ไม่เฉลยเพราะว่าเขาให้เราหาธรรมชาติด้วยตัวเองเพราะว่าพระพุทธเจ้ากล่าวเอาไว้ว่าตถาคตจะอุบัติขึ้นมาก็ดีหรือไม่อุบัติขึ้นมาก็ดีธรรมชาติมันมีอยู่ก่อนแล้วพระองค์แค่คือไปไขความลับธรรมชาติแล้วเอามาแจกแจงแจกจ่ายให้เรารู้กันนะครับแต่ผู้ปฏิบัติธรรมบางครั้งจะมีความรู้สึกว่าเหมือนอยากจะได้ความอยากได้นั้นเป็นในเรื่องของตัณหานะครับเพราะว่าตัณหาอยากได้อยากเป็นอยากมีอยากสำเร็จไวๆจิตมีขณะนั้นมีโลภะนะครับอันนี้พอเราทำเนี่ยถ้าเราอยู่กับสมมุติอยู่นามรูปปริเฉทมันก็ไม่ได้เพราะเราไปอยู่กับสมมุติอันนี้เราก็ต้องพิจารณารูปที่เคลื่อนนะครับมันจะจริงๆในบรรดาญาณ16เนี่ยความเห็นส่วนตัวนะครับอาตมาว่านามรูปปริเฉทเนี่ยยากสุดแล้วนะครับเหตุที่ว่ายากเพราะว่าเราต้องมาท่องจำให้มันแม่นนะครับว่าการทำงานของรูปนะครับรูปเนี่ยว่ามันเป็นแบบนี้แล้วก็นามก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้นามเราก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องของนามอีกมันก็ค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับอันนี้พอเรานั่งผู้ปฏิบัติธรรมหรือแม่ชีลองสังเกตตอนนี้ก็ดูก็ได้ลมหายใจเข้าเนี่ยมันเย็นหรือร้อนหายใจเข้าลมหายใจออกเย็นหรือร้อนสังเกตตอนนี้ก็รู้นะครับอันนี้พอเราถ้าเราสังเกตจริงๆเราก็จะพึงสังเกตว่าโอ้เวลาธาตุลมเนี่ยลมหายใจมันเข้าไปมันก็เย็นแต่พอเราออกมาเนี่ยมันไอจากในร่างกายของเราออกมาด้วยนะครับมันธาตุลมกับธาตุไฟอ่ะมันก็จะออกมาด้วยมันก็จะเป็นลมร้อนอันนี้พอเราทำเนี่ยหน้าท้องพอเราก็พึงสังเกตมันก็ต้องสังเกตรูปนะครับที่รูปที่เรานั่งเนี่ยท้องพองยุบเป็นแบบไหนคือธาตุสี่เนี่ยมันก็ดินน้ำลมไฟธาตุลมก็คือลมนับเนื่องเป็นสิ่งเดียวกับกายนะครับถ้าเราไม่มีลมธาตุลมธาตุทั้งสามก็ตั้งอยู่ไม่ได้นะครับอันนี้พอเราธาตุลมเนี่ยลมมันมี6ชนิด1ลมหายใจเข้าออก2ลมพัดจากเบื้องบนสู่เบื้องต่ำบางครั้งจะมีอาการผายลมหรือขาสั่น3ลมเบื้องต่ำขึ้นสู่เบื้องบนมีอาการง่วงหาวเลอหรือมึนศีรษะอะไรเงี้ยนะครับ4ลมในท้องหน้าท้องช่องท้องที่เรากำหนดพองยุบเนี่ยไม่ได้อาสาสะประสาสะนะครับ
ที่เรากำหนดท้องพองยุบก็คือลมที่คือลมหายใจเนี่ยมันจะดันเข้าไปแล้วมันก็จะบีบกระบังลมทำให้ลมที่อยู่ตรงส่วนที่หน้าท้องเนี่ยมันดันหน้าท้องออกนะครับพอแล้วเราหายใจออกเนี่ยกระบังลมมันจะหุบตัวแล้วมันก็จะดันลมอาสาสะปัสสาสะออกมาอีกทีนะครับ5ลมในลำไส้นะครับท้องคืดคาดอะไรเงี้ยนะครับ6คือลมที่ทั่วไปร่างกายที่เราเดินหรือไกวแขนแกว่งแขนนะหรือถ้าในอภิธรรมเขาเรียกว่าจิตชลูปนะครับก็คือมีอาการที่ว่าเคลื่อนไปจะเป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าลมมี6อย่างอันนี้เราต้องเข้าใจในการทำงานของลมนะครับเข้าใจธรรมชาติไม่ใช่บังคับบางท่านมีความตั้งใจจงใจเจตนาทำให้พองชัดยุบชัดนี่ผิดมีอาการเพ่งเกร็งตึงนี่ผิดคือจริงๆก็ให้พิจารณารูปเมื่อเราเข้าไปพิจารณาในรูปเนี่ยมันก็จะแตกแขนงออกไปมันก็จะเป็นปฏิกูลสัญญานะครับเช่นธาตุดินมันก็แตกออกไปว่าผมขนเล็บฟันหนังกระดูกตับไตลำไส้ปอดกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่อะไรเงี้ยม้ามผังผืดนะเยื่อในกระดูกอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองนะครับอันนี้ถ้าธาตุดินมันไม่ดีมันก็จะฟ้องมาที่ร่างกายเวลาเราเดินจงกรมบางทีกระดูกลั่นบ้างหรือขาไม่ค่อยมีแรงบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าธาตุดินเรามีปัญหานะครับธาตุน้ำได้แก่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำมูกน้ำตาเหงื่อมันข้นมันเปรี้ยวปัสสาวะนั่นนะครับอันนี้ถ้าบางคนนี่ทำกรรมฐานจะมีความรู้สึกว่าทำไมเหงื่อออกมากผิดปกติเหมือนกับอาบน้ำคือธาตุน้ำไม่มีมากไปไม่สมดุลหรือเป็นหวัดง่ายอะไรเงี้ยนะครับก็คือก็จะมีอาการที่เรียกว่าธาตุไม่สมดุลธาตุลมบางทีมีมากบางทีผายลมบ่อยหรือบ้านหมุนอะไรเงี้ยนะครับธาตุไฟบางครั้งจะมีอาการเหมือนตัวลุมๆเหมือนจะเป็นไข้อันนี้การเดินจงกรมเนี่ยพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่าอานิสงส์ของการเดินจงกรมมี5ประการ1อดทนต่อเดินทางไกล2อดทนต่อความเพียร3อาหารรับประทานย่อยได้ง่าย4นะครับหลวงปู่ใช้คำว่าขับลมไล่โรคอันนี้คำพูดของหลวงปู่นะฮะแต่ถ้าในหนังสือนักธรรมเขาก็จะบอกว่าเป็นการปรับท่า4ที่ขาดหายไปให้คืนดีดังเดิม5สมาธิมีกำลังอันนี้พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้อันนี้เราก็ถึงบอกว่าให้เดินก่อนบางคนไม่ค่อยชอบเดินนะครับก็พึงพยายามสังเกตอันนี้พอเราเดินจงกรมก็1สังเกตอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามนะครับ2 สังเกตความเป็นธรรมชาติธรรมชาติถ้าเรายืนเกงขาบางทีก็เห็นนะเห็นเดินเกงขาบ้างขาสั่นบ้างเพ่งบ้างอันนั้นติดอุปทานเพราะว่าเรายังไม่เข้าใจธรรมชาติ3เราก็ต้องเดินให้มันได้ปัจจุบันธรรม4เราก็ต้องสังเกตสภาวะความเป็นไปของรูปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพิจารณาตรงนี้เป็นไตรลักษณ์เกาะตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเกาะตรงนี้ให้เป็นอนุปัสสนาคือเห็นโดยตามความเป็นจริงไม่ใช่ไปบังคับนะครับคือต้องเกาะตรงนี้เอาไว้แต่ถ้าเราทิ้งรูปนามว่าฉันเป็นผู้เดินอยู่แปลว่าฉันมีตัวตนอยู่อันนั้นแปลว่าเราไม่ได้ขึ้นนามรูปปริเฉดการที่ว่าให้พิจารณารูปนามเนี่ยเพื่อตัดสักกายทิฏฐิว่าไม่มีตัวตนเขาเราอะไรเงี้ยนะครับคือมันจะเพิกถอนเนี่ยตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะไปมองว่าอ๋อรูปนี้ละเอียดสุขุมปานีรูปนี้เลวทรามรูปนี้ไม่งามเพราะว่าเรายังไปตัดสินรูปอยู่กับบัญญัติอยู่รูปก็คือรูปถ้าเรายังไปมองว่ารูปนี้งามจังเลยรูปนี้ไม่งามอะไรอย่างนั้นแปลว่าเราไปอยู่กับสมมุติทั้งนั้นนะครับนั่งก็เหมือนกัน
ก็คือให้เป็นธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติอันนี้เราไม่ต้องไปบังคับหน้าท้องให้มันพองยุบอะไรอย่างนั้นเขาจะพองยาวตามที่บทของอานาปานสติ16เขาจะบอกว่าหายใจเข้ายาวออกยาวรู้ชัดว่ายาวคือเขายาวของเขาเองไม่ต้องไปบังคับหายใจเข้าสั้นออกสั้นก็รู้โดยว่าสั้นไม่ต้องไปบังคับคือรู้ที่ท้องคือลมที่หน้าท้องไม่ใช่ลมอาสาสะปัสสาสะนะฮะเพราะว่าบางท่านจะพูดตีกันว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะครับว่าคือบางสำนักเขาบางทีลูกศิษย์จะพูดเถียงกันคือลมมันมี6ชนิดมันก็เป็นเรื่องของลมอ่ะนะครับแต่อยู่ที่ว่าเราจะดูลมที่ต้นลมคือที่จมูกหรือว่าเราดูที่ลมที่ดันที่หน้าท้องถ้าของเรานี่เขาเรียกว่าลมที่มันมีคำบาลีอยู่นะครับแต่ว่าจำไม่ได้หรอกมันมีลม6อย่างอันนี้ลมตรงที่ตรงนี้ที่บอกว่าดันหน้าท้องคือลมหายใจเข้าเนี่ยมันจะไปบังคับกับบังลมนะครับให้บีบแล้วก็ดันหน้าท้องไปคือตรงนี้ลมที่ดันหน้าท้องเข้าพองยุบเนี่ยแหละที่เรากำหนดอยู่พองยุบนะครับก็คือสังเกตให้โดยความเป็นจริงเมื่อเราเข้าใจในเรื่องของปฏิกูลสัญญาแล้วรูปเนี่ยมันก็จะเข้าไปถึงนวสีทิกบัพพะคือความเป็นป่าช้านะครับคือความเป็นของไม่สะอาดนะเช่นตายแล้ว1วันบ้างศพแรกพองบ้างขึ้นเขียวบ้างนะครับหนองไหลบ้างโลหิตไหลบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเห็นแล้วเมื่อเห็นแล้วเนี่ยมันก็จะไปทำลายหมดกายเนี่ยมันก็จะไปทำลายสุภะสุภะวิปลาสคือความเห็นความคาดเคลื่อนว่าเห็นรูปนั้นสวยงามนะครับเพราะเราจริงๆเราเป็นหนักในรูปอยู่อันนี้หมดกายเนี่ยมันก็จะเข้าไปตัดตัวราคะเนี่ยเพราะเราเขาเรียกว่าสุภะนะครับเพราะบางทีเราไปเห็นว่ามันสวยงามวิปลาสก็คือความคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเนี่ยหมดกายนะนามเราก็ต้องพิจารณาอีกโอ้ก็ค่อนข้างแค่หมวดเดียวนี้ก็เยอะเนาะนามมันก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเวทนาเนี่ยเราก็อันนี้เราก็พูดในเรื่องสติปัฏฐาน4อยู่แล้วนะครับหมวดเวทนานะครับข้ามมาหมวดเวทนาเวทนาเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะมีเข้าใจว่ามีสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาแต่ก็แตกออกไปเป็น5มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาโสมนัสเวทนาก็คือความดีใจโทมนัสเวทนาก็คือความทุกข์ใจมันมีทุกกายทุกใจสุขกายสุขใจเวทนา5บางทีเขาก็แยกออกไปอีกเป็นเวทนา9สุขทุกข์เฉยๆสุขเจืออามิตรไม่เจืออามิตรทุกข์เจืออามิตรไม่เจืออามิตรอุเบกขามีเจืออามิตรไม่เจืออามิตรอันนี้เวทนาเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมมีความคาดเคลื่อนว่าพอเราปฏิบัติธรรมมักคุยกันรอบนี้ไม่ดีเลยทำไมล่ะปวดมากเนี่ยปวดมากมีแต่เวทนาแต่พระราสุขเวทนาเขาไม่ยอมพูดว่าเป็นเวทนาคือเวทนามันมี3หรือ5หรือ9แล้วแต่เราจะเรียกเข้าใจเนาะพระราสุขเวทนาเนี่ยมันมีตลอดอยู่แล้วแต่เราต้องสังเกตอารมณ์ขณะนั้นเราอาจจะเป็นสุขเวทนาก็ได้สุขกายก็ได้หรือสุขใจก็ได้ทุกกายก็ได้หรือทุกใจก็ได้หรือเฉยเฉยก็ได้มันก็เป็นเวทนาเข้าใจนะครับอันนี้พอแล้วเวทนาเนี่ยเขาให้กำหนดให้รู้ทุกไม่ใช่หนีทุกนะครับพอแล้วรู้ทุกมันก็จะละสมุทัยไม่ใช่เป็นหนีคือเห็นเนี่ยเห็นว่ามันจะทุกข์กายหรือทุกข์ใจก็กำหนดรู้ว่ามันทุกข์มันเป็นแบบนี้แต่ไม่ต้องไปปรุงแต่งว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรอะไรอย่างนั้นนะครับเพราะว่าบางคนนี่ไปปรุงแต่งว่า
เคยไปปาณาติบาตบ้างเคยนู่นบ้างนี่บ้างสอยใสกรรมแสดงไม่ใช่นะครับอันนั้นคาดเคลื่อนคือเขาให้เห็นทุกข์ว่าอ๋อมันร่างกายเนี่ยมันเป็นทุกข์อย่างนี้นี่เองมันนะครับมันเป็นภัยมันเป็นทุกข์โทษมันมีเหมือนโรคเสียบแทงอะไรอย่างนั้นนะครับก็คืออิริยาบถย่อยบทบังทุกขังเมื่อเรายืนนานๆมันเมื่อยเราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเราก็ต้องเดินถ้าเดินนานๆมันก็เมื่อยเหมือนกันมันก็เปลี่ยนอิริยาบถก็มานั่งอันนี้พอเรานั่งนานๆน่ะมันก็ต้องปวดเมื่อยเข้าใจนะครับเขาเรียกว่าอิริยาบถย่อยบทบังทุกขังแต่ว่าเราไปปรุงแต่งว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรเมื่อว่าเรานั่งนานๆปวดเมื่อยแล้วก็สลับขามันก็เมื่อยอีกอ้าวนอนก็เมื่อยนานๆก็เมื่อยมันก็ต้องพลิกซ้ายพลิกขวามันก็เปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยๆตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่บทบังไตรลักษณ์นะครับเวลาเขาเห็นเนี่ยเวลาเห็นเราไม่ใช่แข็งนั่งทนหรือทนนั่งนะเวลาเห็นทุกข์อ๋อก็ทุกข์เป็นแบบนี้นี่เองเห็นโดยอนุปัสสนาคือเห็นโดยตามความเป็นจริงเขาจะดับหรือไม่ดับไม่ต้องไปเฝ้าคอยนั่นเห็นโดยตามความเป็นจริงเขาจะดับก็ดับไม่ดับก็ไม่ดับเหตุที่เขาจะดับหรือไม่ดับเพราะเป็นอนัตตาไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาเราไม่สามารถบังคับบัญชาได้ว่าอย่าหิวข้าวนะอย่าง่วงนอนอย่าขับถ่ายนะหรืออย่าแก่นะอย่าผมหงอกอย่าฟันหลุดอย่าเจ็บป่วยอะไรเงี้ยเราบังคับบัญชาขันเราไม่ได้เลยเราเห็นโดยอนุปัสสนาโดยตามความเป็นจริงแบบนี้แหละนะครับ พอเราสุขเวทนาก็โอ้สุขเป็นแบบนี้เองไม่ใช่ไปยึดการยึดนั้นเป็นโลภะอยากให้มันเที่ยงอยู่ไม่อยากให้มันเสื่อมไปไม่อยากให้มันหายไปอันนั้นเป็นโลภะเวลาทุกขเวทนาไม่ชอบอยากให้หมดเวลาเร็วอันนั้นเป็นอารมณ์โทสะอันนั้นขาดสตินะครับสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวไว้ว่าดูกัลยาณภิกษุทั้งหลายเธอพึงละอภิชาคือความยินดีในปีติสุขและละทุกโทมนัสคือความทุกข์กายทุกใจเสียได้มีสติบริสุทธิ์คำว่าสติบริสุทธิ์เนี่ยไม่เจือด้วยอามิตรไม่ปรุงแต่งขนาดนั้นแหละเป็นอุเบกขาเวทนาเวลาอุเบกขาเวทนาก็รู้ว่าเฉยก็รู้ว่าเฉยเพราะเวทนามีอยู่ตลอดเวลา เราก็ต้องเข้าใจการทำงานของเวทนานะครับหมวดจิตก็จิตเกิดทางทวาร6ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลาตากระทบรูปนะครับตอนนี้เราเรียนเรื่องรูปนามนะเวลาตากระทบรูปเนี่ยเราไม่ต้องไปปรุงแต่งรูปพระพาหิยะนะคือตรัสรู้ได้โดยเร็วก็คือเธอสักแต่รู้สักแต่เห็นคือรู้แค่กระทบแล้วตัดพั่วเลยนะครับตรงนี้เป็นมาจากคำว่าเห็นหนอนะครับไม่ต้องไปมองว่าโอ้รูปนั้นงามจังเลยนั่นนะครับมันก็เกิดมันจากขู่สัมผัสสัจเวทนาแล้วเห็นความรู้สึกว่ารูปนี้มันสวยมันก็เป็นสุขไม่ชอบก็เป็นทุกข์มันก็เกิดตัณหาในรูปตัณหาอันนี้ถ้าเรารูปมันเร็วนะครับอันนี้เวลากระทบรูปมันก็เห็นรูปละที่ตัณหาพึงหยิบตัณหาเนี่ยหยิบตรงนั้นนะครับขึ้นเอามาพิจารณา โดยสติปัฏฐานนะครับไม่ใช่เอาโลภะรู้โลภะอันนั้นคือยิ่งเพลินกับกิเลสนะครับเราต้องมีสติเข้าไปรู้เข้าไปรู้ว่าอ๋อตอนนั้นมีโลตัณหาอยู่เมื่อมีสติเข้าไปรู้ตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ารู้ทุกข์มันก็จะละสมุทัยตัวอุปทานมันก็จะไม่เข้าไปยึดนะครับอุปทานมันก็ไม่เข้าไปยึดในรูปนั้นนะการเข้าลงการก้าวลงสู่ความชราความแก่ความเสื่อมความเศร้าโศกลำให้ลำพันก็ไม่เกิดไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าสายดับนะครับแต่ส่วนใหญ่
เห็นเราก็ไปเห็นกิเลสเขาเห็นว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อันนั้นตาของเราไม่ดีนะครับตอนที่ทีคณะขาปริพาชกถือเพศปริพาชกเป็นหลานของพระสารีบุตรก็ไปหาพระสารีบุตรผู้เป็นลุงที่ถ้ำสุกรขาตาเขาคิจกูฏที่คณะขาปริพาชกมีวาทะดังนี้ว่าข้าพเจ้าไม่ชอบสิ่งใดทั้งหมดเพราะพระพุทธเจ้าเธอบอกกล่าวว่าตัดตอบว่าคำว่าไม่ชอบใจสิ่งใดทั้งหมดหมายถึงว่าตถาคตด้วยรวมหมายถึงตัวเธอด้วยเพราะเธอไม่ชอบใจสิ่งใดทั้งหมดท่านก็เลยแสดงนะในเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจคือตานะรูปนะครับแล้วก็จักขุวิญญาณคือประสาทการรับรู้ของตาภาษาที่รูปนะให้กำหนดดับตรงนี้เหมือนพระพาหิยะเนี่ยคือเธอตรัสรู้ได้โดยเร็วสักแต่รู้แต่เห็นแค่นั้นเมื่อดับตรงนี้เวทนาดับตัณหาก็ดับอุปทานก็ดับความเข้าไปยึดในรูปนั้นก็ไม่มีความเศร้าโศกความลำให้ลำพันก็ไม่เกิดท่านก็กล่าวในเรื่องของหูจมูกลิ้นกายใจไปภาษาลีบุตรนั่งพัดงานนะเบื้องหลังพระปิสดางฟังธรรมขนาดนั้นก็บรรลุธรรมโดยขนาดนั้นนะครับก็เป็นเรื่องของจิตอันนี้ในเรื่องของจิตเนี่ยต้องฝึกบ่อยๆเพราะส่วนใหญ่เราไม่ค่อยสมรวมอินทรีย์สังวรระวังคือถ้าเราเห็นสักแต่รูปก็รูปแต่ถ้าเรายังไปดูว่าอยู่กับบัญญัติอยู่ว่ารูปนี้งามรูปนี้ไม่งามเพราะว่าเราอยู่กับบัญญัติยังไม่ได้เป็นนามรูปปริเฉดรูปก็คือธาตุนะธาตุสี่มาประชุมประกอบกันแค่นั้นนะครับไม่ต้องไปตัดสินรูปไม่ต้องไปพิจารณาหรือปรุงแต่งอะไรกับรูปเสียงมันก็เป็นคลื่นความถี่นะในเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์เสียงก็เสียงอันนี้ถ้าเราไปถ้าในอภิธรรมเขาจะบอกว่าเป็นอติตักนะแล้วก็สมูหักนะแล้วก็อัฏฐะแล้วก็นามะเนี่ย4อย่างเท่าที่จำได้นะก็คือเอามารวบรวมว่านี่เป็นเสียงอะไรเข้าใจเนาะอันนี้คือวัตถุอะไรความหมายอะไรนะครับอันนี้พอเราไปเห็นไปฟังตรงนั้นแล้วมันก็ยุ่งคือพอเสียงก็เสียงหนอนะครับไม่ต้องไปฟังว่าโอ้นี่เขานินทาเราหรือเปล่าหรือว่าเขาชมเราหรือเปล่านะครับอันนั้นมันพระถ้าเกิดว่าเขาชมเราชอบก็เป็นโลภะไม่ชอบเป็นโทสะเพลินไปกับการฟังเสียงนั้นมันก็เป็นโมหะบางครั้งเราปฏิบัติธรรมก็มีนะบางครั้งเราตาบางทีเห็นนิมิตบางทีเห็นนิมิตก็กำหนดไปก็เห็นหนอบางทีเราไม่ได้เห็นหนอเราไม่ได้ผัสสะหรือดับที่รูปเราไปเพลินกับรูปเห็นเป็นรูปเป็นเทวดานางฟ้าวิมานบ้างโลภะนะครับคือเราเห็นรู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่รู้สักแต่เห็นไม่ต้องไปปรุงแต่งบางทีเห็นภาพน่าเกลียดน่ากลัวก็ความมีความสะดุ้งตกใจโทสะเสียงก็เหมือนกันบางครั้งนั่งไปได้ยินเสียงดนตรีเพลงโบราณบ้างก็รู้สึกว่าไปปรุงแต่งนะบางครั้งได้ยินเสียงเปิดปิดประตูเสียงดังบ้างนะก็ไปปรุงแต่งนะครับมันก็กิเลสมันก็เกิดโลภะโทสะเพลินไปขาดสติก็เป็นโมหะจมูกบางครั้งบางทีเราปฏิบัติธรรมบางทีได้กลิ่นดอกมะลิบ้างกัญญาณของหอมชอบนึกว่าเทวดาก็เป็นโลภะอีกบางครั้งได้กลิ่นเหม็นสางดังซากศพก็เกิดปรุงแต่งเกิดความกลัวขึ้นมาอีกไม่ชอบเป็นโทสะขาดสติก็เป็นโมหะทางลิ้นนะมันก็เหมือนกันนะบางครั้งเราอย่างเช่นว่าคนที่พิจารณาอาหารเลยปฏิกูลสัญญาเนี่ยเวลาน้ำลายเนี่ย
เรากลืนลงไปเนี่ยเขาก็พิจารณาว่ามันสะอาดหรือสกปรกนะครับมันก็เป็นเกี่ยวกับในเรื่องของหมวดกายแล้วก็พิจารณาว่ามันสะอาดหรือสกปรกน้ำลายของเราเนี่ยนะมันก็ไม่ได้สะอาดของที่เรากินเข้าไปมันก็ไม่ได้สะอาดมันขับถ่ายออกมามันก็ไม่ได้สะอาดแล้วกินเราของเข้าไปมันก็อยู่ในตัวเราบางครั้งในตัวเรามันก็มีพยาธิบ้างมีหนอนบ้างตัวอะไรบ้างก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าฟูใจนะครับ เมื่อเราพิจารณาเห็นความต้องเกาะตรงไตรลักษณ์อยู่ตลอดนะนามรูปปริเฉดนะถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นไม่พิจารณาไม่ได้พิจารณาเนี่ยเราก็เหมือนสักแต่ว่ากำหนดไปอย่างนั้นเองอันนี้เราไม่ต้องไปพูดในเรื่องของญาณสูงๆนะครับเพราะว่าแค่ถ้าพื้นฐานนามรูปเราไม่ดีการที่เราทวนญาณ นี่ก็คือลำบากเพราะว่าจริงๆตรงนี้ต้องเกาะนามรูปไปเรื่อยๆนะครับจนให้เห็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเกาะไปเป็นอนุปัสสนาไปเรื่อยๆนะเขาเรียกว่าให้เกาะตั้งแต่ใบที่3คือสัมมาสัญญาจนถึงสังขารุเบกขาญาณเวลาผ่านสังขารุเบกขาญาณเนี่ยเข้าสัจจานุโลมิกญาณเนี่ยเขาจะทิ้งรูปนามเหนี่ยวเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วมันจะถึงเข้าถึงโคตรภูญาณแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เกาะไตรลักษณ์เลยอนิจจังทุกขังอนัตตาไอตัวอธิษฐานดับยากนะครับเพราะว่ามันต้องเกาะโดยเห็นตามความเป็นจริงอยู่ตลอดอยู่ขณะนั้นนะครับอันนี้หมวดธรรมก็ทำหมวดธรรมนี่เยอะไปหมดนะครับธรรมที่เป็นกุศลอกุศลนะครับอย่างธรรมที่เป็นก็ต้องอย่างเช่นว่าถ้าผู้ปฏิบัติธรรมศึกษาก็ต้องไปศึกษาวิปัสสนาภูมิ6นะเช่นมีขันธ์5อายตนะ12ภายนอกภายในนะครับธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาท12นะครับก็ต้องไปพิจารณานะครับอย่างเช่นหมวดอกุศลก็ไปพิจารณาในเรื่องของนิวรธรรมนะครับอย่างเช่นว่ายกตัวอย่างสั้นๆเช่นที่เราเดินจงกรมอยู่เนี่ยเป็นรูปขันธ์เวลาเราเดินอยู่มีความสุขทุกข์เวทนาขันจำได้ว่านี่ยกย่างเหยียบเป็นสัญญาขันขนาดก้าวเท้าครั้งหนึ่งรู้ว่าหยาบละเอียดเป็นสังขารขันจิตที่รู้อารมณ์ที่ว่าก้าวเดินนั่นแหละเป็นวิญญาณขันถูกขันห้าขณะที่นั่งท้องที่พองที่ยุบนั้นเป็นรูปขันขณะนั่งไปกำหนดไปมีความสุขทุกข์เฉยๆเป็นเวทนาขันจำได้ไม่รู้ว่านี่ท้องพองนี่ท้องยุบนี่นั่งนี่ถูกเป็นสัญญาขันขณะที่กำหนดท้องพองครั้งหนึ่งเราจะเห็นพองยาวพองสั้นยุบยาวยุบสั้นหยาบละเอียดอย่างไรเป็นสังขารขันจิตที่รู้อารมณ์ว่าพองยุบนั่นแหละเป็นวิญญาณขันถูกขันห้าเป็นฝ่ายกุศลฝ่ายกุศลก็คือนิวรณ์คือกามฉันทะคือความพึงพอใจในกามกิเลสกามวัตถุกามไอ้ตรงนี้มีกันทุกคนไม่ต้องอายนะครับพลัมมาสอบอารมณ์พระอนาคามีถึงจะตัดได้เป็นสมุจเฉทประหารนะครับอันนี้ของเราแค่หินทับหญ้าเราบอกว่าตัดแล้วเป็นไปไม่ได้เนี่ยยังนะครับคือเรายังไม่ได้ถึงขนาดเป็นพระอนาคาแล้วก็พอเวลาครูเขาสอบไม่ต้องอายครูว่าถ้าเรามีก็บอกว่ามีเพราะว่าในมือนิวรณ์นี่ไม่ได้ตัดง่ายๆนะยากนะครับบางคนบอกไม่มีเลยอันนั้นแปลว่าไม่สังเกตหรือไม่กล้าบอก2คือความพยาบาทความกระทบแห่งจิตความโกรธผูกโกรธอาฆาตพยาบาทพระอนาคามีก็เหมือนกันถึงจะตัดเป็นสมุจเฉทประหารนะคือไม่มีแล้วนะอันนี้เป็นธรรมดาที่เรายังต้องมีความโกรธผูกโกรธหรือความกระทบแห่งจิตอยู่นะครับ ถินมิทธะ
นะคือความง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยคือพระอรหันต์เท่านั้นนะครับถึงจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นอยู่นะครับของเรานี่ถ้าบอกเรื่องทินมิทาเข้าครอบงำเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้พระคุนะครับเวลาพระพุทธเจ้าไปถามว่าเธอถือธรรมอะไรข้ออะไรผมฉันถือทินมิทะเอามาเป็นหมวดธรรมขณะเดินจงกรมอยู่นั้นทินมิทะได้เข้าครอบงำหม่อมฉันเนี่ยได้ทรุดลงไปกับพื้นเข่าลงพื้นแล้วก็มือยันพื้นแล้วหัวก้มลงไปจะถึงติดพื้นขณะนั้นแหละยกทินมิทะขึ้นมาพิจารณาอโลกสัญญาความแสงสว่างในใจนั้นปรากฏแก่หม่อมฉันแบบนั้นพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญโดยในปริยายว่าดีละดีละสาธุสาธุเธอทำมาถูกทางแล้วอันนี้เมื่อเรายังไม่บรรลุธรรมก็เป็นธรรมดานะครับก็เรายังต้องมีพระอรหันต์เนี่ยถึงทินมิทะยังมีอยู่อุทจักกุกุจจะคือความฟุ้งซ่านรำคาญใจความฟุ้งซ่านนะในตรงนี้ในพระอนาคามีก็ยังมีความฟุ้งอยู่คือฟุ้งในธรรมขณะที่ฟุ้งในธรรมเนี่ยเพราะว่ามันมีคาบเกี่ยวว่าเอ๊ะมันเหมือนเราไม่ใช่ฟุ้งเรื่องโลกโลกนะครับเหมือนฟุ้งในธรรมว่าเอ๊ะมันเหมือนเราคล้ายๆเหมือนทำข้อนี้หรือเปล่าหนอทำอันนี้เป็นที่สบายหรือเปล่าหนออะไรอย่างเงี้ยนะครับวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยตรงนี้พระโสดาบันถึงตัดได้นะครับในเมื่อเรายังไม่บรรลุธรรมในนิวรธรรมเนี่ยมันมีกันทุกคนเพียงแต่ว่าเราก็กำหนดไปได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็ให้เป็นกำลังใจกับผู้ปฏิบัติธรรมนะครับจริงๆเนื้อหาเนี่ยมันจะต้องมีเยอะกว่านี้นะแต่เห็นว่าเวลามันเดี๋ยวจะดึกไปนะครับก็ตามสมควรแก่ที่ได้แสดงธรรมมาในสมดังพระพุทธทาสิตว่ากาเลนะธรรมสวรรณังเอตัมมังคลมุตตมันติการฟังธรรมตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาเห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจกุศลผลบุญที่ท่านทั้งหลายมาเป็นวันนี้ขออำนาจพระไตรลักษณ์เป็นฉัตรกั้นทั้งเทววันเทพิทักษ์จงรักษาสิ่งชั่วร้ายอย่าได้มีมาบีทาทั้งวันนี้วันหน้าทุกท่านเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้หันธมยังสาธุกรังกโรมเสสาธุสาธุสาธุอหังพุทธัญจะธัมมัญจะสังฆัญจะสารนังคตาอุปาสิกตังเทเสสิงภิกขุสังฆสะสัมมุขาเอตังเมสารนังเขมังเอตังสารณมุตตมังเอตังสารณะมาคัมมะสัพพะทุกขาบามุญจะเรยะถาพลังจะเรยาหังสัมมาสัมพุทธสาสนังทุกขานิสารณะเสวะภาคีนิสังอนาคเตกายเณวาจายะวะเจตสาวาพุทเธกุกัมมังปกตังไมยายังพุทโธปฏิคันหาตุอัจจยันตังการันตเรสังวริตุงวะพุทเธกายเณวาจายะวะเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปกตังไมยายังธัมโมปฏิคันหาตุอัจจยันตังการันตเรสังวริตุงวะธัมเมกายเณวาจายะวะเจตสาวาสังเคกุกัมมังปกตังมยายังสังโฆปฏิคันหาตุอัจจยันตังการันตเรสังวริสังเคครับเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีวาสนายิ่งยงสกุล
ได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกาเข้าน้อมถวายทยธรรมบูชาพระธรรมเทศนาขอเจริญพรเรียนเชิญครับกันเทศนะครับที่เทศวันนี้นะครับคืนนี้ก็ขอทำบุญเข้ากองทุนนะของหลวงปู่ทองสิริมังคโลนะครับกองทุนอภิธรรมนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับแล้วก็รับพรยะทาวะริวหาปูราปะริปุเรนติสาคาลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังขิปะเมวะสมิจันตุสะเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปันละละโสยธรรมนิโชติละโสยธาสปีติโยวิวัจันตุสัพพโลโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนีจังวุฒปัจจยิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังรัตนตยานุภาเวนรัตนตยเตจัสสาทุกขโลกัพยาเวลาโสกาสตุจุปัทวานิการตรายปีวินาสันตุอเสสโตชัยสิทธิธานังลาพังโสติภักขยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนตโพคังวุธิจยสวาสัตวาสาจะอายุจชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังละคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตสาธุสาธุสาธุครับพระธรรมเทศนาเนื่องในวันโกนแรม7ค่ำเดือน9โดยท่านพระอาจารย์สิริพลปันดิโตพระวิปัสสนาจารย์ประจำสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่1พระอาจารย์ได้เมตตาแนะแนวทางการประพฤติปฏิบัติในส่วนเบื้องต้นให้เราท่านทั้งหลายได้น้อมไปประพฤติปฏิบัติกับผมในนามของคณะพระสงฆ์คณะสามเณรอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านขอกราบอนุโมทนาขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาให้ธรรมะเป็นทานในภาคค่ำของคืนวันนี้ในลำดับต่อไปเราท่านทั้งหลายจะได้ร่วมกันปฏิบัติบูชาตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลได้วางเอาไว้เป็นระยะเวลาประมาณ10นาทีกราบรัตนาทุกรูปและเรียนเชิญทุกท่านณบัดนี้ครับ
สมควรแก่เวลาเรียนเชิญทุกท่านในคลายจากสมาธิได้กล่าวคำกรวดน้ำแบบพื้นเมืองร่วมกันนะครับหิตังทานากัมมังเนภานาปัจจัยโยโหตุโนเนจังเอตังสีลากัมมังเนภานาจัยโยโหตุโนเนจังเอตังภาวนากัมมังเนภานาจัยโยโหตุโนเนจังยังกินเจโกสาลังกาตาภังกัมมังสะเพกะเตหิกาตังปุญญังโนอนุโมทันโตสุนันโตโตเยเทวาสามิงฐานเนอาทิคาตาทิคายกาสาธาหนโตสัมภาสัตตานังสุขีอัตตานังปาอรันโตมาตาปิตาสุขีตาหนโตดุขามุจจันโตสัพเพยาติกาสุขีตาหนโตดุขามุจจันโตสัพเพอายาติกาสุขิตาหนโตทุกขามุจจันโตสัพเพปิสาสัพเพยาคาสัพเพเปตาสุขิหนโตทุกขาปามุจจันโตสัพเพนาคาตาสุขิหนโตทุกขาปามุจจันโตสัพเพเทวาสุขิตาหนโตทุกขามุจจันโตสัพเพอาจาริโยปัจจายะทุกขาปามุจจันโตสัมภาสัมปตินังสามิฉันโตโววันทามิพุทธังสัพพังเมโตสังฆามาธาเมพันเตวันทามิธัมมังเมโตสังฆามาธาเมพันเตวันทามิสังฆังสัพพังเมโตสังฆามาเมพันเตวันทามิโคโรปัจฉาจาริเยสัพพังโทสังฆามาธาเมพันเตวันทามิกัมมาฐานังสัพพังโทสังฆามาธาเมพันเตวันทามิอารามิปัฏฐาสีมายังสัพพังเมสังฆามาธาเมพันเตวันทามิเจติยังสัพพังฐานิสุปฏิทิตาสรีระธาตุมหาโพธิงพุทธารูปังสักกาลังสัทธาคะโลเกเทวโลเกพระมโลเกชัมพุทิเปลังกาเปสาริราธาตุโยเกสาธาโยอารหันตาธาตุโยเจติยังคันธากุติงจาตุราสิติสาเสธัมมคันเทสัพเพสังปาทะเจติยังอะหังวันทามิสัพพะโสกราบครับหันหน้าไปทางสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงปู่น้อมศีรษะลงวันทาน้อยด้วยความพร้อมเพียงกันนะครับวันทามิพันเตสัพพังอปาราทังคามาธาเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังสามินากาตังปุญญังไมหังธาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิกราบครับกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยอีกครั้งหนึ่งนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิครับกิจกรรมวันโกนในภาคค่ำก็สำเร็จเสร็จสิ้นลงแต่เพียงเท่านี้นะครับอนุโมทนากับคณะพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาทุกท่านได้แยกย้ายกันประพฤติปฏิบัติธรรมหรือพักผ่อนตามอัธยาศัยขออนุโมทนาบุญนะครับ